ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเรียกว่าเวลาก็รวดเร็วสำหรับคนที่ใช้เวลาอยู่ตลอดนึกถึงเวลาของความสุขที่อยู่บนสวรรค์สวรรค์นี่ก็อายุยืนนะที่บอกสวรรค์นี่เร็วจริงๆก็ไม่เร็วนะอายุยืนเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์นี่กลับขึ้นไปยังทำกิจกรรมเดิมได้เลยก็อายุยืนแล้วก็นรกก็ยืนนรกก็อายุยืนมันเป็นเรื่องของความสุขกับความทุกข์ที่มันยาวนานขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสร้างมาบางคนมีความทุกข์นานจริงๆไอ้ตัวความทุกข์เนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์เท่าไหร่อย่างเช่นความเจ็บความปวดต่างๆหรือความจนความรวยบางคนเกิดมาก็จนแล้วจะทุกข์ทำไมมันก็ต้องชินแล้วใช่ไหมแต่พอมันอยากรวยขึ้นมาแล้วคราวนี้มันถึงจะทุกข์ส่วนใหญ่ที่เราทุกข์เนี่ยมันทุกข์เพราะว่าเราอยากรวยอยากสวยอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากแล้วเราเป็นคนที่มีโอกาสทั้งทำความดีทั้งทำความชั่วเนี่ยไอ้ตัวความอยากเนี่ยมันก็ขยายผลไปอีกนะถ้าเรามีโอกาสมากๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วได้ผลดีก็คือเราต้องสร้างเหตุอย่างเดียวเราจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการที่จะไปดับเขาเนี่ยเช่นความทุกข์เนี่ยไม่ได้คือทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไปดับทุกข์ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพยายามดับทุกข์ซึ่งมันไม่ตรงกับสภาวะธรรมพระพุทธองค์ก็สอนแล้วสอนอีกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วได้ยินคำนี้กันบ่อยไหมคะตั้งแต่เด็กๆนะพี่หมอแล้วทีนี้พอมันเกิดคำว่าได้ชั่วก็คือวิบากกรรมที่มันเป็นอกุศลนั่นแหละที่เรียกว่าได้ชั่วพอมันได้ชั่วขึ้นมาเนี่ยผลชั่วมันเกิดเนี่ยผลของกรรมมันเกิดกับเราเนี่ยเราก็จะพยายามยังไงคะดับทุกข์ใช่ไหมคะไอ้การที่เราพยายามดับทุกข์เนี่ยมันตรงกับสภาวะไหมอ่ะก็ในเมื่อทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วน่ะมันก็ไม่ตรงกับสภาวะยังไงเราก็ต้องรับกรรมกรรมชั่วมันก็ต้องส่งผลชั่วมันจะเป็นกลายเป็นดีไม่ได้แล้วเรามีอำนาจใหญ่ขนาดไหนที่เราจะไปเปลี่ยนอำนาจของกรรมจริงไหมแม่ชีคนนึงเราจะไปเปลี่ยนอำนาจของกรรมได้ยังไงทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้กรรมชั่วเนี่ยมันลดลงเราต้องทำยังไงคะต้องสร้างเหตุไงที่พระเจ้าสอนนะก็คือทำความดีแต่ความอดทนในการทำความดีของเราเนี่ยมันไม่มากเพราะว่าใจของเราเนี่ยมันร้อนมันอยากจะให้ผลมันออกมาเร็วๆมันมีอะไรสลับซับซ้อนเต็มไปหมดเรื่องของจิตใจทั้งจิตใจของเราแล้วก็จิตใจของเขาแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเนี่ย
ทุกขณะของลมหายใจของเรามันสามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดเลยไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่ดีอย่างการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อคืนก็เข้าไปฟังเรื่องของการเขียนบทความในเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การโพสต์เฟซบุ๊กต่างๆสมมุติว่าเราไปแข่งขันกีฬามาพี่หมอไปแข่งขันกีฬามานักกีฬากลับมาเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องอื่นไหมเขาเล่าเรื่องอะไรคะเรื่องที่แข่งขันชนะถูกต้องไหมชนะยังไงนักกีฬาเขาก็ต้องเล่าว่าเฮ้ยฉันไปแข่งขันกีฬามาเนี่ยไอ้คู่ต่อสู้นั้นมันเก่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วฉันเนี่ยใช้วิธีไหนชนะเขาก็ต้องโชว์ความเก่งของเขาโชว์ชัยชนะของเขาอย่างธรรมะก็เหมือนกันในการที่เราอ่านหนังสือธรรมะเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าประสบการณ์ต่างๆให้เราฟังท่านก็เอาชัยชนะของท่านมาอธิบายให้เราฟังให้เป็นประโยชน์ทีนี้เนี่ยความสุขมีใครอยากชนะมั่งน้อยนะโดยพื้นฐานของคนปฏิบัติทั่วไปเนี่ยคนที่จะพยายามชนะเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะเอาชนะความทุกข์แล้วทำยังไงให้ความทุกข์มันหายไปพอมันหายไปเนี่ยอารมณ์ของความดีใจมันมีนึกถึงอารมณ์ของนักกีฬาไว้ค่ะมันก็อยากจะเล่าว่าไอ้ที่เราผ่านมาเนี่ยเราผ่านมาแบบไหนคนที่ไม่มีสติเนี่ยจะสามารถล่วงรู้รายละเอียดต่างๆของชัยชนะของตัวเองที่มีต่อกิเลสได้หรือเปล่าพี่หมอถ้าไม่มีสติอะไม่มีทางค่ะจริงไหมมันมีแต่อารมณ์คนไม่มีสติจะไม่มีทางรู้เลยว่าอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างไรและอารมณ์ของคนอื่นเป็นอย่างไรไม่มีทางพอเรามีสติเนี่ยไอ้ชัยชนะอันเนี้ยมันเป็นชัยชนะที่เขาเรียกว่าชัยชนะต่อกิเลสมันเป็นความภาคภูมิใจของนักปฏิบัตินะคะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่ทางโลกเองเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยในการเผชิญกับปัญหาเจอกับผลพานเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเราชนะสิ่งนั้นมาได้เนี่ยความรู้สึกภูมิใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเอาแค่ง่ายๆเนี่ยอย่างตอนที่เราปฏิบัติธรรมเอาแค่ของตัวเองนะคะอันนี้ที่พูดเนี่ยมันคือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ละเราออกไปข้างนอกแล้วเรากระทบกับคนอื่นพอมันกระทบแล้วเนี่ยใจของเราเป็นยังไงแล้วเราชนะใจเราได้มันมีวิธีการนำเขาเรียกวิธีการรักษาใจซึ่งมันอยู่ในสัมมาประธาน4คือความเพียรชอบทีนี้กลับมาที่การปฏิบัติของเราแคบลงมาไอ้ตรงที่เราชนะเนี่ยชนะใจตัวเองตอนที่มันยังไม่ได้กระทบกับอะไรเลยนะพี่หมออยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยยังไม่มีใครมากระทบกับเราเลยไม่มีคนอิจฉาริษยาไม่มีคนปากไม่ดีไม่มีคนทำร้ายร่างกายไม่มีอะไรเลยในห้องกรรมฐานเนี่ยทะเลาะ กับอะไรคะทะเลาะ กับความอยากความอยากของเราอะพอง่วงก็อยากหายง่วงพอฟุ้งก็อยากหายฟุ้งพอมันนิ่งขึ้นมาก็อยากหายนิ่งอีกมันไม่เห็นมีอะไรเลยมันอยากไปเรื่อยเลยมันก็เรียนรู้ตัณหาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันอยากไปเรื่อยเนี่ยมันสภาวะมันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆใช่ไหม
ตัณหาเนี่ยมันมีที่เกิดอยู่ทั้งหมด6ทางคือทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจจนที่ตัณหามันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันก็คือ1อันมันก็จะมีสภาวะของมันในการเกิดอีกแบบหนึ่งตอนที่ตัณหามันเกิดขึ้นทางตาเนี่ยมันก็มีอีกแบบหนึ่งสติของเราเนี่ยที่ฝึกเนี่ยมันก็ต้องทันทุกทางถ้าเราไม่เคยฝึกสติทางใจเอาไว้ไม่เคยฝึกสติทางตาไว้นะไม่เคยฝึกสติทางหูนะเราเอาอยู่ทางเดียวเนี่ยทางอื่นเราก็อุดไม่เป็นหรือเราก็ตั้งสติไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่าพี่หมอมันเป็นตัณหาเหมือนกันแต่เป็นตัณหาที่เกิดขึ้นคนละช่องทางนะมันคนละแบบนะบางคนเนี่ยฝึกดูใจอย่างดีเลยบางคนน่ะเคยเห็นไหมคะพวกที่ฝึกดูใจอย่างดีดูแต่ใจตัวเองตลอดเวลาจริงๆก็เหมือนสะกดจิตอะดูจะใจดูจะใจแต่ในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยใจมันเกิดสภาวะแล้วเนี่ยไม่ดูนะไอ้ตอนพูดตอนคุยเนี่ยสภาวะจริงๆมันเกิดแต่ไม่ดูดูตอนที่ไม่ได้พูดคุยกับใครดูมันคิดอะไรอยู่ดูจะใจอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาพอตามันกระทบกับรูปเนี่ยใจมันมีปฏิกิริยาเนี่ยไม่ทันอารมณ์เคยมีโยคีเนี่ยถามคำถามวันนี้อยู่สติมันจะต้องทันในขณะที่ตามันกระทบกับรูปเพราะตัณหาเนี่ยมันเกิดแล้วตัณหามันมีทั้ง3อย่างมีทั้งกามตัณหามีทั้งภวตัณหามีทั้งวิภวตัณหาตัณหาเกิดต้อง3อย่างตัณหาทางตาก็อันหนึ่งตัณหาทางหูก็อันหนึ่งตัณหาทางลิ้นทางกายทางใจก็คนละอันหมดเลยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะคะแต่มันเป็นสิ่งเดียวกันที่เป็นปรมัตถธรรมแต่มันเกิดขึ้นแต่ละที่เนี่ยมันเป็นคนละอันกันเราไม่ใช่ว่าเรารู้ตัณหาทางตาแล้วเราก็จะบอกกับมันว่ามันเป็นอันเดียวกับใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนละอันกันมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับไอ้ความพยายามในการกำหนดรู้เนี่ยความพยายามในการตามรู้ตัณหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในทุกช่องทางนั่นแหละคือความเพียรชอบแต่เราจะสังเกตไหมคะว่าพอตัณหามันเกิดขึ้นมาทีไรเนี่ยเรามักจะเริ่มหงุดหงิดเรามักจะเป็นทาสของความอยากถ้าในห้องกรรมฐานของเราเนี่ยไม่ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าในห้องกรรมฐานของเราเนี่ยไม่ทันในอารมณ์ที่เกิดขึ้นชีวิตจริงคิดว่าจะทันไหมชีวิตจริงว่าจะทันไหมคะขนาดในห้องกรรมฐานเนี่ยจ้องเลยนะจ้องเลยว่าอะไรจะเกิดมั่งอ่ะตามดูพองน้อยุบน้อพองน้อยุบน้อจ้องขนาดนั้นอ่ะสมาธิดีขนาดนั้นอ่ะพอมันเกิดความอยากให้มันสงบอยากให้มันนิ่งอยากให้มันหายง่วงอยากให้มันนู่นนี่นั่นไอ้ความอยากเกิดขึ้นมาเรายังไม่รู้จักมันเลยอ่ะว่ามันอยากแล้วจนได้เครียดจนได้ฟุ้งซ่านไปเพราะความอยากแล้วชีวิตจริงของเราเนี่ยเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงต่างๆจะมีใครสักกี่คนที่ทันตัณหาที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าพระองค์เนี่ยทรงเปล่งอุทานตอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปอ่านตอนนั้นอ่านแล้วแบบรู้สึกซึ้งในความหมายของคำเนี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นปฏิบัติธรรมมีสภาวะอยู่สภาวะหนึ่งซึ่งมันรู้สึกบอกไม่ถูกมันจะว่านิ่งก็ไม่นิ่งมันจะว่าไม่นิ่งก็นิ่งมันจะยังไงก็ไม่รู้
บอกไม่ถูกใจมันแต่ว่าพอเราค่อยๆตามกำหนดรู้เข้าไปเรื่อยๆมันไปเหมือนกับไปจะเอกันยังไงไม่รู้อ่ะมันจะเอกันเองโดยความเพียรเนี่ยแหละมันมีกำลังขึ้นมามันไปจะเอกันเองไปเจอกับความอยากครั้งนั้นไปเจอกับความอยากรู้พอรู้จักความอยากเจอกับมันสภาวะนั้นเนี่ยเบาเลยพอเราเจอเขาแค่ครั้งเดียวนะคะอันนี้ไม่ได้บรรลุธรรมนะเดี๋ยวเข้าใจผิดคือมันเรียนรู้ตัวเองมันได้เห็นแล้วว่าตัณหามันหน้าตาเป็นยังไงรู้จักแล้วทีนี้พอมีสภาวะต่างๆในการปฏิบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยพอมีความอยากโผล่ขึ้นมามันก็เคยรู้จักแล้วไงคะมันก็กําหนดทันไอ้ความที่มันจะอึดอัดขัดใจอยากให้มีอยากให้เป็นอะไรพวกเนี้ยมันก็เบาลงไปเยอะเลยพอความอยากมีอยากเป็นมันเบาลงไปพอความอยากมันขึ้นมาเรารู้จักมันมันก็เบาชีวิตจริงก็เบาตามไปด้วยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรุงแต่งจิตเท่านั้นเองเพราะว่าเรามีอวิชชาอยู่อวิชชาเนี่ยเป็นสภาวะแท้ๆที่อยู่ในจิตเรานะคะหากเราปล่อยให้อวิชชามันโตเนี่ยเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยมันอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่เล่นๆนะอวิชชาพอมันอยู่ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเกิดความคลาดเคลื่อนที่เขาเรียกว่าวิปลาสนั่นแหละคลาดเคลื่อนไปในสี่ด้านคลาดเคลื่อนไปในสี่ด้านคลาดเคลื่อนไปในความเป็นอนิจจังคาดเคลื่อนไปในความเป็นทุกขังคาดเคลื่อนไปในความเป็นอนัตตาแล้วก็คาดเคลื่อนไปในความไม่สวยไม่งามความจำคาดเคลื่อนความรู้ที่กระทบคาดเคลื่อนทิฏฐิความเห็นคาดเคลื่อนพอมันเกิดความคาดเคลื่อนทั้ง3ด้านเนี้ยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นเมื่อเราป่วยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราป่วยจริงๆแล้วความป่วยเนี่ยมันก็เป็นเค้าเรียกว่าเป็นพยาธิเป็นความไม่สบายกายนะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยความป่วยเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่เหนือความทุกข์ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้แล้วอยู่เหนือความอะไรมั่งอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคำว่าอยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันอยู่เหนือโดยความไม่ทุกข์กับสิ่งนี้คือความเกิดความแก่ความตายเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามขับคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ทุกข์กับสิ่งนี้ถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์แต่ช่วงที่เรามีปัญญาช่วงที่เรามีสติสิ่งนี้ก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะพบกับความสุขแบบนั้นได้เราก็พบได้แต่เรามีกิเลสเมื่อใดก็แล้วแต่ที่กิเลสของเราเนี่ยมันฟูขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทุกข์แต่พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีกิเลสที่จะฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่คือความสุขที่เขาเรียกว่านิรันดร์ไงความสุขที่เป็นอมตะคือความสุขที่มันไม่มีการเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้แต่ความสุขของเราที่มันมีอยู่เนี่ยมันถึงจะสามารถจะสัมผัสได้ก็จริงแต่ความสุขของเรามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่ามันเป็นความสุขที่ยังใช้ปัจจัยปรุงแต่งอยู่มันยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่แต่ตอนที่สภาวะเขาเรียกว่าตทังคันธิพานหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่าตทังคันธิพานเนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็มีสังขารปรุงแต่งอยู่ดีฟังแล้วงงไหมหมอไม่งงนะความสุขไม่ได้ถูกปรุงแต่งแต่ในเวลาเดียวกันจิตของเราเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะฉะนั้นความสุขมันเลยอยู่ไม่ได้เพราะความที่สังขารมันปรุงแต่งแต่ทีนี้เนี่ยถ้า
ถ้าเกิดเป็นพระนิพพานเนี่ยสังขารเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่ความสุขที่มันไม่มีการปรุงแต่งมันอยู่ตลอดนะคะมันจะเกิดขึ้นกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นความสุขถึงอยู่ตลอดเป็นแบบนั้นพอเราเกิดความป่วยขึ้นมาเกิดความเจ็บขึ้นมาเนี่ยความที่เรารู้คำว่ารู้ในที่นี้เนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยคบบัณฑิตถามว่าถ้าเราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราไม่ฟังธรรมะเราไม่อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยเราจะรู้ไหมว่าอะไรคืออนิจจังทุกขังอนัตตาพี่หมออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ว่าใครๆก็พูดได้นะคะคนที่จะเข้าใจคำนี้จะมีสักกี่คนเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างเช่นพอเราโกรธขึ้นมาถ้าเกิดคนที่เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จะรู้ว่าจิตเนี่ยมันถูกความโกรธปรุงขึ้นมาเมื่อสติมันรู้ว่าความโกรธมันปรุงขึ้นมาเมื่อสติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตมันเป็นกุศลความโกรธมันก็หายไปนี่แบบไม่ใช่พระอรหันต์นะคะพระอรหันต์เห็นความโกรธไม่ได้เพราะว่าฐานไม่มีความโกรธให้เห็นอันนี้คือแบบพวกเราเนี่ยแหละคนที่เข้าใจความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับปกติเป็นไหมคะพี่หมออะไรเข้าหูปุ๊บแทงตึ๊บโกรธปุ๊บกำไว้ปั๊บไม่ปล่อยเก็บความโกรธเอาไว้อันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าจิตมันวิปลาสคำว่าจิตมันวิปลาสเนี่ยมันคือรู้คาดเคลื่อนคำว่ารู้คาดเคลื่อนคือรู้แบบไหนอะรู้แบบไม่มีสติไงคะเพราะฉะนั้นตอนไหนที่เรารู้อย่างมีสติมันก็จะไม่คาดเคลื่อนไงวันนี้อธิบายละเอียดขึ้นแล้วนะคะถ้าเรารู้อย่างมีสติมันก็จะไม่คาดเคลื่อนไอ้การรู้ยังมีสติแบบสะสมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นความรู้ที่ถูกต้องถูกสะสมไปเรื่อยๆไอ้ความรู้ที่เราฟังมามันก็ช่วยให้เราเนี่ยเกิดการปฏิบัติที่ไม่คาดเคลื่อนถ้าเราไม่เคยฟังมาเราจะทำได้ไหมคะว่าแบบไหนถึงจะไม่คาดเคลื่อนมันก็ต้องมีปัญญาตั้งแต่สุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาข้อแรกเนี่ยสำคัญเลยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้เราเนี่ยคบบัณฑิตไม่ต้องเอาอะไรอะค่ะสมมุติว่าเราเนี่ยคบทั้งบัณฑิตคบทั้งคนพาลคนพาลเนี่ยพาเราเล่นพาเราเสียสติเนี่ยแป๊บเดียวหลุดนะคะพี่หมออย่าไปดูถูกนะคะว่าเราเป็นคนมีบุญเราเป็นคนมีบุญแล้วก็หลงตัวเองว่าเรามีบุญน่ะแต่วันนึงเนี่ยถ้าเราไปคบคนที่ขาดสติพาเราพูดพาเราทำอะไรที่มันขาดสติไม่มีประโยชน์บ่อยๆเข้าเนี่ยปัญญาเราก็เสื่อมนะคะพี่ปัญญามันจะกลับมาได้อีกครั้งนึงเมื่อสติมันมาถ้าสติมันไม่มาเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิดไงที่เขาบอกถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นการคบคนพาลเนี่ยโอกาสเสื่อมมันมีไม่ใช่ไม่มีคนพาลคืออะไรอะมืดอันธพาลมืดไม่เห็นความจริงอะค่ะไม่เห็นความจริงของรูปกับนามไม่เห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครว่าเราเป็นคนพาลเนี่ยเราเป็นยังไงคะโกรธนะท่านแม่ชีคนนึงเราปฏิบัติทั้งวันน่ะไม่มีสติเลยพอมีใครบอกเราเป็นคนพาลเราโกรธไหมโกรธอันดับแรกต้องรับความจริงก่อนนะจะบอกว่าไม่โกรธไม่เป็นไปได้แอบเคืองแอบโกรธแอบแค้นเลยล่ะโหอาจารย์นำตัวดีมาจากที่ไหน
ทุกวันนี้สมัยก่อนก็กลัวเหมือนกันนะคะพูดฟันธงแบบเนี้ยอันนี้ดีอันนี้ชอบอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดมันก็ไม่มีใครพูดทุกคนก็กลัวว่าจะไม่ถูกรักทุกคนก็กลัวจะไม่เป็นที่รักนึกถึงอาจารย์สัญชัยกับท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะคนโง่กับคนฉลาดเนี่ยในโลกใบนี้อะไรมันมากอะไรมันน้อยกว่ากันท่านอาจารย์สัญชัยเนี่ยท่านเลือกที่จะอยู่กับคนโง่แต่ท่านโกริตะกับท่านอุปติสสะเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนเรามันมีความพอใจไม่เหมือนกันอาจารย์สัญชัยท่านก็ไม่ได้ผิดอะไรท่านก็ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรถูกต้องไหมคะเราก็จะไปว่าโง่ไม่อะไรก็ไม่ได้มันก็ตัวเราไปเปรียบเทียบอีกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราลืมตัวว่าคำพูดของเราเนี่ยมันดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจารย์สัญชัยก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาแค่เลือกไม่เลือกไปกับเราแค่นั้นนะเราว่าเขาโง่เราอย่างนี้ก็ไม่ได้ละใช่ไหมพี่หมอที่เราลืมไงคะโง่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าการที่เราได้อยู่กับบัณฑิตเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนลองคิดดูสิว่าคนเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครให้เกียรติคนอื่นรู้จักหน้าที่รู้ทุกอย่างเลยกับเราอยู่กับคนที่พูดไม่รู้เรื่องอ่ะให้พี่หมอเลือกอาจารย์สัญชัยเนี่ยเลือกที่อยู่กับคนไม่ฉลาดเพราะว่ามองข้ามเรื่องพวกนี้ไปว่าเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราเป็นช่างซ่อมรถถ้ารถไม่เสียเราก็ไม่ได้เงินถูกไหมคะช่างซ่อมรถเนี่ยเห็นประโยชน์ของอะไรเห็นประโยชน์ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมรถถ้าวันไหนรถไม่เสียนี่ไม่ได้เงินเลยนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มีความสุขกับการที่ซ่อมรถให้กับคนอื่นแต่มันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มันเสียมันต้องมีอะไรสูญเสียมันก็อยู่กับคนนะคะอยู่กับคนเนี่ยถ้าเราได้อยู่กับคนที่เป็นคนพาลเนี่ยคนพาลจะมีลักษณะทุกอย่างอะที่มันไม่ดีอะถามว่าเมชิอ้วนอยู่ใกล้คนพาลแล้วรู้สึกยังไงมั่งขี้นินทาขี้อิจฉาขี้ใจร้ายทุกอย่างมันหาความสุขไม่ได้เลยนะต้องได้ระวังเนื้อระวังตัวต้องได้โอ้สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกที่จะอยู่บัณฑิตเนี่ยหนึ่งมันได้รักษาใจหรือถ้าใจของเราเนี่ยมันหลุดมันแหว่งมันผิดพลาดเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะเตือนเราให้ใจของเราเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาปลุกใจเราขึ้นมาอย่างเราขี้เกียจปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะปลุกเราขึ้นมาให้เรามีใจที่จะสู้ขึ้นมาแต่ถ้าเราเจอคนพาลเนี่ยคนพาลจะดึงให้เราลงต่ำเรามีความขยันก็อย่าไปทำเลยเราทำอะไรดีๆอยู่เขาก็จะบอกไม่ต้องไปทำหรอกเสียเวลาอย่างงี้อย่างงี้เราอยากจะรู้ว่าคนที่เราคบอยู่เนี่ยเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยดูจากอะไรดูจากจิตของเราจิตของเราเนี่ยมันสูงขึ้นหรือมันต่ำลงกิเลสมันลดน้อยลงหรือกิเลสมันเพิ่มขึ้นห้ามดูความสุขนะคะพี่หมอดูเวทนาไม่ได้นะอย่าไปดูเวทนานะเพราะมันมีความพอใจกับความไม่พอใจกับเวทนาไอ้ความสุขกับความทุกข์มันก็เหมือนกับคนที่ไปเกิดอยู่บนสวรรค์กับคนที่ไปเกิดในนรกอะสิ่งพวกนี้มันบังคับไม่ได้บางคนเกิดมาเพื่อที่จะสุขเพราะเขาทำบุญมาดีเขาเจอแต่สิ่งดีๆไปที่ไหนเขาก็เจอแต่สิ่งดี
แต่บางคนเกิดมาอยู่ที่ไหนเนี่ยทั้งที่อยู่ที่อยู่ก็ดีทุกอย่างแต่ไปอ่ะพอถึงเราไปปุ๊บเนี่ยมีแต่ปัญหาเพราะวิบากกรรมมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเวทนาเนี่ยมาตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพาหรือบัณฑิตไม่ได้เวทนาไม่ได้แต่ถ้าเราจะเอาตัดสินก็คือกิเลสของเราเนี่ยมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นการอยู่ใกล้บัณฑิตเนี่ยเราพิสูจน์ได้จากกิเลสเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นแต่ก่อนเราเป็นยังไงคะเราขี้โมโหเราโลภมากเราขี้อิจฉาเราขี้เหนียวทุกขี้เลยมาอยู่กับเราหมดไอ้พวกนี้มันหายไปหรือเปล่ามันเบาไหมถ้ามันเบาก็แสดงว่าจิตเรามันดีขึ้นเพราะว่าเมื่อความขี้อิจฉาขี้โกรธขี้โมโหขี้ขโมยขี้อะไรสารพัดเนี่ยมันหายไปจากใจเราเนี่ยความสุขมันก็เกิดขึ้นความสุขแบบนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าความสุขในพุทธศาสนาไม่ใช่ความสุขที่เกิดขึ้นจากเวทนาสุขมันเป็นความสุขคนละตัวกันวิจิกรหนึ่งงงไหมไม่งงนะมันคนละสุขกันนะแต่ปกติเนี่ยนักปฏิบัติบางทีก็จะลืมปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็จะหลงไปหาแต่ความสุขที่เป็นเวทนาจริงไหมโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติไปแล้วมีฌานได้ฌานแล้วไปเจอที่เป็นปิติในเวทนาในฌานก็จะชอบใจสุขใจกับเวทนานั้นสุขเวทนาปิติที่เป็นเวทนาต่างๆก็จะชอบก็จะติดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งเราคุ้นเคยกันมาหลายภพหลายชาติแล้วหลายภพหลายชาติที่เราเกิดมาเนี่ยบางคนเกิดมาตลอดทุกภพทุกชาติไม่เคยได้พบกับความสุขที่ไม่มีการปรุงแต่งเลยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็มีนะพี่หมออาจจะไม่เคยเลยถึงได้เวียนว่ายตายเกิดยังไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่บางคนเขามีบุญเก่าเนี่ยเขาก็เคยเห็นไอ้ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการไม่มีสิ่งปรุงแต่งความสุขที่เกิดขึ้นจากไม่มีสิ่งปรุงแต่งก็คือการได้ละกิเลสออกไปกิเลสมันดับออกไปมันจึงเกิดความสุขอย่างเช่นเรากำลังโกรธอยู่แล้วความโกรธมันหายไปเราจึงเกิดความสุขขึ้นมาเราเกิดความโลภความโลภมันหายไปความสุขมันเลยเกิดขึ้นมาเพราะกิเลสมันทำให้เราเป็นทุกข์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราขอโทษค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยไปจะกำจัดไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เราจะไปกำจัดเราจะพยายามตอบสนองกิเลสให้เราเป็นสุขเราเกลียดใครเราก็จะพยายามจะไปทำร้ายเขาเรารักใครเราก็พยายามจะเอาให้ได้มาเราตนีเราก็พยายามหวงแหนของเราไว้น้อยคนมากเลยที่จะดับความทุกข์จากการดับกิเลสที่เป็นต้นเหตุเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากเพราะเราไม่รู้ว่าจิตเนี่ยพอมันปรุงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความจริงเนี่ยถ้าเราไม่ยึดเอาไว้เนี่ยมันดับนะพี่หมอจิตเนี่ยสังเกตว่าตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยพออะไรเกิดขึ้นมาเราก็รู้มันก็ดับเรารู้มันก็ดับเรารู้มันก็ดับรู้แล้วมันก็ดับแต่พอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยพอจิตอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้แล้วมันก็ไม่ดับเลยนะมันก็เลยทุกข์ตอนที่เราปฏิบัติธรรมอยู่เนี่ยพอรู้แล้วมันก็ดับรู้แล้วมันก็ดับมันก็อันเดียวกันแต่พอชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้เอาไอ้สติแบบนี้ไปใช้พอจิตมันเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจได้ยินเสียงที่ไม่ชอบได้เห็นในสิ่งที่ไม่ชอบได้กินที่ไม่ชอบเนี่ยยึดเลยยึดไอ้จิตตัวนั้นเอาไว้ยึดเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดตัณหาขึ้นมามันมีในการอธิบายตัณหาของหลักในอภิธรรมเนี่ยตัณหาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่108อย่างพี่หมอ
แล้วเราเรียนมาฟังธรรมะพระทั้งประเทศ3อย่างใช่ไหมคะตัณหามีกามตัณหากามตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหามี3อย่างทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเท่าไหร่ละ3คูณ6 3คูณ6แต่ละจุดเนี่ยแต่ละช่องทางเนี่ยมันคูณด้วย3 3 3 3 3แล้วแต่ละอันอีกสมมุติว่าทางตาเนี่ยมีกามตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภวะตัณหาส่วนที่เป็นกามตัณหาก็แบ่งออกอีกอดีตปัจจุบันอนาคตภวะตัณหาก็แบ่งออกอีกเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตส่วนที่เป็นวิภวะตัณหาก็แบ่งเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะฉะนั้นในขณะที่ตาเรากระทบรูปเนี่ยไอ้ตัณหาที่มันอยู่ในอดีตก็มีค่ะไอ้ตรงที่เราพอใจไม่พอใจโดยที่เราไม่รู้ตัวน่ะนั่นแหละคืออดีตถ้าเรามีสติทันพอตาเรากระทบรูปปุ๊บเนี่ยมันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาทันทีเนี่ยนั่นที่รู้สึกว่ามันไม่มีสาเหตุแต่ความจริงมันมีสาเหตุมันคือตัณหาของเราในอดีตนะคะมีทั้งภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาหรือแม้กระทั่งภาวะตัณหาที่มันเป็นของเราอะจิตนี้มันเป็นของใครคะเป็นของเราที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของวิปลาสจิตมันวิปลาสไงคะมันมองเห็นทุกอย่างอะเป็นตัวของเราเป็นของเราหมดเลยจิตมันก็เป็นจิตของเราความโกรธก็เป็นความโกรธของเราความโลภก็เป็นความโลภของเราทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยพอมันวิปลาสเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแก้ความวิปลาสได้นะแก้ที่ไหนอะแก้ที่เหตุเหตุเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นทุกเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นคนนี้เมื่อมันรู้ผิดต้องแก้ที่ไหนคะรู้ถูกอะไรมันเป็นตัวบังความรู้ล่ะอวิชชาแล้วอะไรเป็นตัวเปิดสิ่งที่มันถูกบังสติถ้าเราเห็นคุณค่าของสติขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราตามดูตามรู้เขาอยู่ตลอดเวลามันมหาศาลแต่ปัญหาก็คือเราเป็นตัวเราอยู่ไงฉันมีบ้านฉันมีรถฉันมีนู่นฉันมีนี่เรามองเพียงการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองนะจริงไหมคะเรามองการปฏิบัติธรรมเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเราไม่ได้มองว่าการปฏิบัติธรรมคือเป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตถ้าเรามองว่าการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะไม่มีว่าคือมันไปที่ไหนมันก็เป็นงานปฏิบัติธรรมตลอดนี่เข้ามาแบบนี้นะแต่ก่อนหนูก็เป็นพอมันนึกขึ้นได้ก็เลยลืมตัวเหมือนกันเออเราก็เป็นสมัยก่อนตอนที่เราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเนี่ยอันนี้เรามาอยู่วัดอันนี้เรากลับบ้านบ้านก็อย่างนี้วัดก็อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังเนี่ยเราอยู่วัดตลอดต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาลิงสัญญาณให้ทำให้เราได้ทำงานศาสนาเยอะแยะหมดเลยสิ่งที่ได้นะจากการแสดงธรรมก็คือในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่แสดงธรรมก็เกิดปัญญาได้มันเหมือนเตือนตัวเองทุกวันเหรอเตือนตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันบรรยายไปทุกวันเนี้ยมันแยกไม่ออกเลยระหว่างบ้านกับวัดพี่หมออยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดอยู่วัดก็เหมือนอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็เหมือนอยู่วัดมันแยกไม่ออกมันรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละมันเป็นทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหมดของชีวิตพอมันเป็นทั้งหมดของชีวิตปุ๊บมันก็กลายเป็นเราอะค่ะกลายเป็นเราต้องตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเนี่ย
และอีกส่วนหนึ่งชีวิตของเราคืออะไรไม่จริงคนหนึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วส่วนที่เหลืออยู่ตรงไหนพี่หมอส่วนที่เหลือมีไหมมีใช่ไหมคะเห็นไหมมันจะมีส่วนที่เหลืออยู่แต่ทั้งที่ทั้งชีวิตของเราเนี่ยมนุษย์ต้องการความสุขความสุขกับต้องการตลอดชีวิตแต่การปฏิบัติธรรมเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตมันสมดุลกันไหมคะก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเป็นชื่อของความสุขกุศลเป็นชื่อของความสุขกิเลสเป็นชื่อของความทุกข์การปฏิบัติธรรมคือการทำกุศลให้เกิดขึ้นแต่เราอยากจะมีความสุขตลอดชีวิตแต่การปฏิบัติธรรมเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตได้ยังไงอะความสุขอะคือที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดให้ใครยอมรับแล้วก็เชื่อเพียงแค่พูดให้คิดตามว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าคนเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็ชีวิตใครชีวิตมันจริงๆแล้วเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยหรือผู้ที่บรรยายธรรมะเนี่ยเขาหวังผลของการฟังที่เกิดความเข้าใจก็จริงแต่เขาไม่เคยผิดหวังกับคนที่ไม่เข้าใจฟังแล้วงงไหมไม่ชิวันเขาไม่ผิดหวังกับคนที่ไม่เข้าใจเพราะว่าคนเรามันพื้นฐานไม่เท่ากันบางคนต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำๆฟังซ้ำๆจะบังคับให้กันรู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ตอนที่คนพูดอ่ะพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยบุญมันเกิดขึ้นตลอดทุกครั้งที่โยคีฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราได้พูดซ้ำแล้วก็ดีทำให้เราได้บุญเพิ่มขึ้นไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่ไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่แม่ชีอ้วนเคยเห็นอาจารย์ธรรมวดีโมโหแล้วตอนที่แม่ชีอ้วนฟังไม่รู้เรื่องไหมก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องก็พูดใหม่มันไม่ได้รู้สึกว่าคนฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วมันจะต้องรู้เรื่องให้ได้มันก็ฝึกตัวเองไปในตัวมันก็สร้างบารมีไปในตัวคำว่าจิตวิปลาสเนี่ยวิปลาสมีอยู่3ใน4แง่การรู้ตัวเนี้ยเป็นสติหรือเป็นวิญญาณพี่หมอรู้อันเนี้ยเป็นสติหรือเป็นวิญญาณจิตวิปลาสมันถ้าจิตมันวิปลาสเนี่ยมันเป็นรู้ที่ไม่มีสติมันจึงวิปลาสนะคะแต่พอจิตเนี่ยมันมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็หายจากความวิปลาสพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอวิชชาเข้าไปรับรู้ด้วยมันก็จึงทำให้บังสภาวะที่มันเป็นอนิจจังบังสภาวะที่มันเป็นทุกขังบางสภาวะที่มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนที่แน่นอนเนี่ยเราคุยกันเนี่ยหลายๆคนฟังเนี่ยกลับไปก็โมโหต่อเหมือนเดิมไม่ใช่ฟังเสร็จแล้วมันจะไม่โมโหนะกลับไปฟังเสร็จปุ๊บโมโหไหมไม่ชีเป็นโมโหป่ะยังโกรธอยู่หรือเปล่าไม่ชีเป็นอ่ะฟังแล้วก็ยังโมโหต่อเหมือนเดิมบางคนอ่ะฟังเสร็จปุ๊บก็โมโหแสดงว่าเราละวิปลาสได้ไหมคะไม่ได้เราไม่ได้เห็นถูกถ้าเราเห็นถูกมันจะต้องไม่โมโหโกรธจิตวิปลาสทำยังไงให้จิตหายวิปลาสก็คือจิตก็ต้องมีสติจิตที่มีสติซ้ำๆ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 เนี่ยจนมันมีกำลังเกิดสมาธิขึ้นมารู้ถูกไอ้ตรงเนี้ยในวิสุทธิ7เนี่ยก็อยู่ในจิตตวิสุทธิไงคะ
แล้วก็เกิดทิฏฐิวิสุทธิไงการเห็นที่ตรงอ่ะการเห็นที่มันถูกต้องยังมีสติอย่างต่อเนื่องอ่ะมันทำให้เราเห็นตรงเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างเช่นจิตพอมันเกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็เพียงแค่รู้สึกว่าจิตโกรธแต่มันอารมณ์ไม่ได้ร่วมอ่ะถ้านักปฏิบัติหลายๆคนปฏิบัติมาบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็ร่วมบางทีมันก็ไม่ร่วมใช่ไหมคะเอาตอนที่จิตของเราเนี่ยมันมีสติและอารมณ์ไม่ร่วมเนี่ยพี่หมอเคยไหมนั่นนะคะอารมณ์ไม่ร่วมทั้งที่มันเจ็บอารมณ์มันก็ไม่ร่วมกับความเจ็บนั้นมันก็ไม่ทุกข์ทั้งที่มันฟุ้งอารมณ์มันไม่ร่วมกับความฟุ้งนั้นมันก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรหรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยมันก็เผลอเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่เรากำลังปฏิบัติอยู่แล้วมันเกิดความเจ็บขึ้นมาแล้วมันเกิดความอึดอัดขึ้นมาแต่พอมันอึดอัดปุ๊บสติเราทันความอึดอัดนั้นหายไปเหลือแต่ความเจ็บนั่นน่ะคือจิตมันไม่ได้ร่วมกับความอึดอัดแล้วนะคะแต่สักพักนึงเราเริ่มเจ็บอีกความเป็นตัวเป็นตนความรักตัวรักตนของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราอึดอัดขึ้นมาอีกเราก็สติไปรู้มันความอึดอัดก็หายไปแบบเนี้ยนี่คือจิตมันไม่ได้ร่วมกับความโกรธจิตมันไม่ร่วมเราจะรู้แล้วว่าไอ้ความไม่ร่วมเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้แหละค่ะคือจิตที่ไม่วิปลาสมันเห็นความเกิดดับของความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แค่ดับมันไม่เราไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่อ้วนจะมาบอกให้มันไม่ต้องโกรธเลยเนี่ยไม่ต้องไปกลัวมันเกิดความโกรธค่ะสิ่งที่เราควรจะกลัวก็คืออะไรพี่หมออย่าให้มันออกมาความโกรธเนี่ยมันมีได้อยู่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังละสังโยชน์ได้ไม่หมดในสังโยชน์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่10พี่อรพินจำได้ไหมสังโยชน์10มีอะไรบ้างสังโยชน์มีทั้งหมด10คือ1สักกายทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยแหละอันเนี้ยพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยละได้ก็คือความเห็นที่มันเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยแหละพระโสดาบันเนี่ยก็จะละวิปลาสได้เห็นความตามความเป็นจริงแล้วค่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นการปล่อยวางก็คือไม่ใช่ปล่อยทิ้งอ่ะการปล่อยวางคือการอยู่กับสถานการณ์ที่มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างจิตที่มันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าปล่อยวางคือฉันไม่ยุ่งกับเธอแล้วฉันก็เดินหนีจากตรงนั้นไปอันนั้นวางไหมสมมติว่าเราเห็นสถานการณ์ไหนไม่ดีสักสถานการณ์นึงแล้วเรารู้สึกไม่พอใจอ่ะแล้วเราก็เดินหนีจากสถานการณ์นั้นอ่ะเรียกว่าปล่อยวางมันไม่ใช่อ้วนปล่อยแล้วป่ะพี่หมอปล่อยไหมแบบนี้ไม่ปล่อยนะคะยึดความโกรธเอาไว้เลยแหละแล้วความโกรธก็พาออกจากตรงนั้นไปไอ้นั่นไม่ได้ปล่อยวางนะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนบอกฉันปล่อยวางแล้วดูเสียงเอาแค่เสียงก็ไม่วางฉันปล่อยวางแล้วไม่ได้วางแล้วค่ะคนปล่อยวางเนี่ยมันจะสามารถอยู่กับสถานการณ์ที่ไหนตรงไหนก็ได้โดยที่จิตของเราเนี่ยอาจจะมีอารมณ์อาจจะมีอารมณ์ขึ้นคำว่าขึ้นกับร่วมคนละอันนะคะอารมณ์ขึ้นแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยหรือการแสดงออกเนี่ยมันไม่ร่วมไม่ร่วมกับอะไรคะไม่ร่วมกับกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตจิตมันโกรธแต่เราไม่ทำตามความโกรธนั้นจิตเราอิจฉาแต่เราไม่ทำตามความโกรธนั้นนี่ถือว่าสติมีกำลังแล้วนะคะแบบนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะว่ามันไม่ดีสติมีกำลังมากดีกว่าอิจฉาก็ไม่รู้ว่าตัวเองอิจฉาโกรธก็ไม่รู้ว่าตัวเองโกรธทำความผิดต่างๆทำอกุศลต่างๆก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำความผิดอันนี้ถือว่าเป็นธาตุของกิเลสล่ะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นธาตุของกิเลสความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นจากความไม่รู้เกิดขึ้นจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิปลาสที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็คือความที่เราเนี่ยไม่ทันอารมณ์ของตัวเอง
นะคะไม่ทันอารมณ์ของตัวเองเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีสติเท่าทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยความวิปลาสเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นก็จะเท่าทันอารมณ์การที่เราทำอยู่ซ้ำๆ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 เนี่ยมันทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมันจึงเกิดการละบางทีเนี่ยการละสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลก็จริงแต่ไม่มีอะไรหรอกค่ะที่เกิดได้ทีเดียวเลยมันต้องค่อยสะสมจริงไหมคะปัญญาของเราเนี่ยกว่าเราจะฉลาดได้มันก็ค่อยๆสะสมความไม่ดีของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวมันก็ค่อยๆสะสมทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากทันทีมันต้องมีการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่ละได้เนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิพอความเห็นผิดสักกายะเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่มีปุ๊บเนี่ยพอเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เราปล่อยวางได้ง่าย 2. เมื่อเรามีความเข้าใจสักกายทิฏฐิแล้วความเห็นผิดในตัวตนไม่มีใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราละได้ตามมาโดยธรรมชาติเลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนเรียนสองด้านพี่หมอคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในรูปกับนามความลังเลสงสัยในกายกับใจต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลหรือมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับตอนที่เรามีสติถ้าเราไม่ใช่พระอริยบุคคลนะคะตอนที่เรามีสติเนี่ยเราจะไม่สงสัยค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกว่าเราเนี่ยต้องคบกับบัณฑิตถ้าเราคบกับคนพาลเนี่ยเราไปเล่นไปหัวไปทำนู่นทำนี่กับคนพาลเนี่ยคนพาลจะพาให้เราเนี่ยสติเนี่ยมันเสียไปพอสติมันเสียไปเกิดอะไรขึ้นมาแทนครับพี่หมอโมหะใช่ไหมอวิชชาพออวิชชามันเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญญามันก็หายไปด้วยพอปัญญาหายปุ๊บเนี่ยจากคนฉลาดฉลาดนี่กลายเป็นคนโง่เลยนะคะไม่ใช่ว่าคนฉลาดจะต้องฉลาดตลอดไปนะแม่ชีถ้าคนฉลาดขาดสติเมื่อไหร่เนี่ยคนฉลาดกลายเป็นคนโง่ทันทีเลยค่ะจากคนที่ดูฉลาดฉลาดอ่ะกลายเป็นคนโง่ไปเลยนะคะสังโยชน์ข้อที่3คือศีลปัตตปามาสเมื่อคลายความสงสัยแล้วเมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้วเนี่ยศีลปัตตปามาสก็คือเราจะรู้เลยว่าคนคนเนี้ยเขาจะไม่ทำอะไรที่มันผิดอ่ะคำว่าผิดๆในที่นี้เนี่ยหมายถึงการหาความสุขแบบผิดวิธีพี่หมอไม่ใช่ไปจับผิดเขาทุกเรื่องเลยนะคะไม่ใช่นะคะคำว่าทำอะไรผิดๆศีลปัตตปามาสเนี่ยคือการรักษาศีลหรือการทำให้เกิดความสุขอะอย่างที่พระพุทธเจ้าไปแสวงหาโมกขธรรมคือเพื่อที่แสวงหาการตรัสรู้ใช่ไหมคะหรืออย่างเราเนี่ยเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการที่จะได้รับกับความสุขมีคนหลายคนที่ต้องการความสุขด้วยวิธีการอย่างอื่นที่ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานหาความสุขด้วยการทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปเนี่ยท่านจะไม่หาความสุขที่มันไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการที่ไปเขาเรียกว่าวิธีการที่ไม่ใช่กับวิธีการกำจัดกิเลสความสุขอย่างอื่นน่ะที่ไม่กำจัดกิเลสไม่ใช่หนทางของพระอริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขวิธีอื่นๆเนี่ยแบบตามหลักของพระอริยะเนี่ยก็คือสามารถที่จะละศีลปัตตปามาสได้คืออย่างเช่นใครมาบอกว่าทำแบบเนี้ยวิธีนี้แล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยดีอย่างงี้ดีอย่างงั้นอะไรเงี้ยพระอริยะบุคคลไม่เชื่อจะถามว่าอ้าวแล้วพระโสดาบันเห็นแต่งตัวสวยอยู่ความสุขของภรรยาบุคคลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถึงจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโลภะแต่โลภะของภรรยาบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะไปขัดขวางทางมรรคผลนิพพานพี่บอกอะไรที่พูดใช่ไหมคะถึงจะมีกิเลสอยู่แต่กิเลสตัวนั้นเนี่ยมันจะไม่ขวางมรรคผลน่ะคือวิธีการมันจะไม่ทำไม่ขวางมรรคผลนิพพานนะคะก็คือไม่เป็นกิเลสที่ถึงขนาดกับผิดศีล5ไม่ผิดศีล5มันเป็นกิเลสแต่มันไม่ใช่เป็นบาปอย่างเช่นเราชอบกินน้ำแดงชอบกินปลาทอดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นกิเลสนะคะแต่ว่ามันไม่บาปไง
แต่มันก็เป็นกามฉันทะมันก็ถ้ามีก็จะช้าเพราะว่าปัญญามันมีถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่เกิดและไอ้ตัวกามคุณต่างๆพวกเนี้ยมันทําให้เกิดสมาธิไม่ได้มันขัดขวางสมาธิแต่มันก็ไม่ได้บาปขนาดตกนรกอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยสังโยชน์10เนี่ยมีอีก2ตัวที่เป็นเบื้องเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำก็คือกามคุณนะกามคุณที่พระอริยบุคคลเนี่ยพระสกทาคามีเนี่ยก็จะละได้เบาบางลงนะกามคุณกามฉันทะแล้วก็โทสะเบาบางลองคิดดูว่าถ้าโทสะเบาบางเนี่ยทุกวันเนี้ยอาจารย์นโมลีไม่ได้เป็นอริยะบุคคลอะไรอะเขาละค่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยหงุดหงิดง่ายเพราะว่าจริงจังกับงานต่างๆอะไรเงี้ยทำอะไรแล้วจริงจังก็จะหงุดหงิดกับมันไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอโทสะพวกเนี้ยมันลดลงเนี่ยความสุขไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครไม่หรอไม่ต้องไปขอความสุขจากใครอะค่ะความสุขมันเกิดขึ้นที่ตัวเรานี่แหละพอโทสะเราเบาบางลงไปเนี่ยทุกวันนี้มีความสุขมากมีความสุขแล้วคนก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ซะด้วยนะคนจะพยายามทำให้เราทุกข์เนี่ยก็ไม่เป็นอย่างการเขียนบทความสั้นๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างในเฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์นะคะเหมือนกับนักกีฬาที่มันชนะกิเลสตัวเองในใจนะคะไม่ได้ชนะคนอื่นอ่ะมันชนะกิเลสตัวในใจเจอสถานการณ์แบบนี้เจอสถานการณ์แบบนั้นเจอคนแบบนั้นเจอคนแบบนี้แล้วเอามาเขียนมันมีความสุขมันมีความสุขนึกถึงว่ามันคุ้มค่ามากชีวิตที่เกิดมาแล้วได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้ามันคุ้มค่ากับการเกิดมาของเราอย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดิบได้ดีไม่ได้มีหน้าที่การงานไม่ได้มีอะไรเหมือนกับคนอื่นเขาอะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้ชิมความสุขสั้นๆเล็กๆน้อยๆก็ยังดีแล้วเราก็ต้องทำความเพียรต่อไปถ้าเราได้ชิมปุ๊บเนี่ยถ้าเราได้รู้ว่าอะไรอร่อยเนี่ยถ้าเรามีเงินเราจะซื้อไหมพี่หมอเหมือนกันพอเราได้ชิมความสุขเล็กๆเนี่ยถ้าเราคิดว่าถ้าเราทำมากกว่านี้มันก็ต้องสุขมากกว่านี้จะทำให้เราเกิดความศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อความศรัทธามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความพยายามที่จะดับทุกข์เพราะเรารู้แล้วว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแบบไหนความสุขของการไม่มีกิเลสเนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนมันไม่ต้องไปอาศัยอะไรไม่ต้องเอาเงินไปซื้อไม่ต้องไปอาศัยบุคคลไม่ต้องไปอาศัยสิ่งของอ่ะมันอาศัยตัวเรานี่แหละทำให้กิเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะพบกับความสุขนั้นได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำสังโยชน์เบื้องสูงอ่ะก็คืออรูปฌานกับอรูปฌานก็ยังร้อยลัดบางคนก็ยังติดกับความสุขไงคะอันนี้ก็ติดความสุขแล้วอันแรกนี่ละกิเลสใช่ไหมคะอันที่สองเนี่ยครึ่งหลังน่ะติดความสุขละยังติดกับความสุขที่เป็นฌานอยู่ติดความสุขที่เป็นรูปฌานอยู่ก็ทำให้เราเนี่ยหลุดออกไปจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ติดอยู่ในความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยจะเป็นกิเลสตัวที่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะละได้ความฟุ้งซ่านพระอรหันต์ตอนนั้นที่จะละได้ความฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านหายไปเนี่ยเมื่อจิตมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะพี่หมอจริงไหมก็ความฟุ้งซ่านมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดอ่ะความฟุ้งซ่านดับมานะดับจิตมันก็ไม่มีตัวอะไรที่จะมากวนให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปอวิชชาดับอันนี้เป็นสังโยชน์ที่ร้อยลัดเราให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้มันเกิดการเวียนว่ายตายเกิดถ้าไอ้สังโยชน์นี้ยังอยู่กับเราอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสของการกลับมาของกิเลสเนี่ย
มันก็ยังอยู่ถึงคุณจะไปถึงคุณจะเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่วันหนึ่งถ้าคุณปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจแล้วคุณไม่ยอมมีสติกับมันคนดีก็จะเป็นคนเลวได้แต่ในเวลาเดียวกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีความดีอะไรเลยแต่เราสร้างสติขึ้นมาได้เนี่ยคนเลวก็จะกลายเป็นคนดีได้ในพริบตามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่าของการฝึกสติหรือเปล่าหรือเราประมาทต่อการไม่มีสติหรือเปล่านะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ